วัสดีครับผมชื่อไทยชีวิตผมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นในรั้วมหาลัยแล้วทุกอย่างที่คิดไว้ก็ดีเกินคาดหรือแม้แต่กระทั่งรูเมทหล่อแบบไม่มีที่ติอ๋อแล้วผมบอกหรือยังว่าผมอ่ะเกลียดเกย์นี่มึงรู้ยังรูเมทมึงอ่ะเป็นเกย์มึงว่าไงนะมึงเป็นเกย์ป่ะวะเป็นมึงต้องย้ายห้องกูไม่ย้ายกูจะทั้งย้ายออกให้ได้กูไม่มีวันออกมึงไว้ใจคนพวกมึงหรอกนะสงครามเริ่มได้ทางนี่มึงเจอหล่อลื่นนี่สัตว์ตัวเนี้ยกูแถมให้พวกมึงนี่เหมือนผัวเมียแถวบ้านกูเดะเลยเฮ้ยพี่ผมกับมันไม่ได้เป็นไรกันเล่นแบบนี้ใช่ไหมมึงก็ย้ายออกไปดิเพราะไม่ใช่กูที่มีปัญหาแต่เป็นมึงอะรังเกียจกูมากนะใช่ไหมไอ้ไทยงั้นลองมาเป็นเมียกูไหมล่ะมึงปล่อยไทยปล่อยผมไทยมึงตื่นวะมึงเป็นบ้าอะไรของมึงเนี่ยกูสาปุ๋งมึงนะต่อให้กูร้องไห้แทบตายกูก็ไม่มีวันขอความช่วยเหลือจากมึงจำใส่กระโหลกไว้ด้วยกูว่ามึงย้ายไปอยู่หอนอกเขาวะแล้วทำไมกูต้องย้ายออกเลยวะกูกับมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่นี่มึงยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าคนที่ดูแลมึงตอนป่วยอ่ะก็คือไอ้ทานเว้ยถ้ามึงตัดเรื่องที่มันเป็นเกย์ออกไปได้อ่ะกูว่ามันก็เป็นเพื่อนที่น่าคบหาคนหนึ่งเลยนะเว้ยกูซื้อข้าวมาให้มึงด้วยอ่ะมึงทำแบบนี้ทำไมก็เอาใจใส่คนที่เราชอบอ่ะมันผิดเหรอวะกูละเชื่อไม่ลงจริงๆว่าคนดีๆอย่างไอ้ทานจะชอบคนเร็วๆอย่างมึงอ่ะที่กูบอกพี่สองคนนั้นว่ากูชอบมึงทำไมกูพูดจริงว่าแต่ไอ้ไทยมึงเลิกเกลียดเกย์แล้ววะเกลียดแต่กูไม่ได้เกลียดไอ้ทานจะให้เธอเป็นคนสุดท้ายคนที่อยู่ด้วยกันกับฉันทุกลมหายใจจะไม่ทำให้เธอต้องเสียใจนอนกับใครไม่ได้อีกแล้วนอกจากมึง